พี่เบิร์ดขอชี้แจงหลังย่องกลับบ้านไล่ที่เชียงรายแม่แจ้งให้หมู่บ้านทราบจากกรณีข่าวนะครับศิลปินนักร้องชื่อดังเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเดินทางไปที่บ้านไล่อุดมสุขภายในหมู่บ้านนะครับป่าจันตำบลกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าโดยไม่มีใครทราบว่าเดินทางมาจากไหนและเมื่อไหร่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับต่างผวาไม่น้อยทำให้นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับได้พยายามติดต่อเพื่อขอคำชี้แจงนะครับจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ให้เข้มงวดต่อผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะรวมถึงจังหวัดกรุงเทพด้วยนะครับทั้งนี้นะครับทราบว่าศิลปินหนุ่มเนี่ยเดินทางไปถึงบ้านเมื่อวันที่7กรกฎาคม64นะครับโดยมีเบิร์ดนะครับผู้จัดการส่วนตัวและคนอื่นๆรวมด้วยกัน4คนนะครับนักร้องซุปตาร์ชื่อดังนะครับหนีโควิดเมืองกรุงย่องกลับไล่โดยไม่แจ้งให้หมู่บ้านทราบนะครับล่าสุดนะครับเบิร์ดธงชัยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook นะครับเบิร์ดธงชัยแฟนเพจนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าสวัสดีเชียงรายพี่เบิร์ดกลับมาที่เชียงรายเดินทางด้วยรถส่วนตัวครับทั้งนี้ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัดและส่งเอกสารให้ทางพื้นที่เรียบร้อยแล้วไทม์ไลน์คืออยู่บ้านครับและปฏิบัติตามขั้นตอนของจังหวัดอย่างถูกต้องเอาเป็นว่านะครับเบิร์ดธงชัยก็ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับบอกแบบนี้ไม่รู้จะเคลียร์หรือเปล่านะยังไงเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ต้องไปเคลียร์กับคนในพื้นที่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง